เหล่าทาสแมวเป้าแมวเป็ดระวังตัวกันมาให้ดีสวัสดีสุดๆเลยนะครับทุกคนวันนี้พบกับลุงเคอีกแล้วนะครับนอกจากแวมไพร์จะเป็นค้างคาวได้แล้วเนี่ยแมวยังเป็นแวมไพร์ได้อีกด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ไปชมกันเลยเมื่อครั้ง 4-500 ปีที่แล้วนะครับที่ญี่ปุ่นยังเป็นเมืองโบราณอยู่ก็ต้องมีเจ้าเมืองใช่ไหมและเจ้าเมืองคนนี้ก็เป็นเจ้าเมืองของนาเบชิมะก็ต้องมีมเหสีโฉมงามเลยแหละใช้ชีวิตอยู่ในวังสุขสบายนะครับแล้วนอกจากจะมีพระมเหสีแล้วก็ต้องมีอะไรครับมีนางสนมซึ่งนางสนมคนนี้ชื่อโอนาโยใส่สบายไม่ใช่อันนั้นมันโอโนโน่ซึ่งก็สุดแสนจะโฉมงามมากเลยนะครับซึ่งจักรพรรดิคนนี้ก็ได้แบบว่าหลงไหลได้ปลื้มนะครับคอยพาไปเที่ยวไปชมสวนไปชมนกชมไม้ชมเมืองดูพระอาทิตย์ตกยันพระจันทร์ขึ้นทำไปทำมานะครับก็ลืมเนื้อลืมตัวไงเอ้ยดึกแล้วสงสัยจะต้องพาพระสนมกลับวังไปพักผ่อนก็พากันไปพักผ่อนขึ้นพระราชวังพระสนมก็เข้าห้องของพระสนมเสร็จแล้วนะครับแต่องค์พระจักรพรรดิเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกตัวเลยนะครับตอนที่ท่านได้พาโอบกอดโอบเอวพระสนมนะครับพาไปส่งในระหว่างนั้นนะครับก็ได้มีเงาดำนะครับคืบคานตามองค์พระจักรพรรดิเข้าไปและในตอนนั้นเองนะครับพระสนมก็ได้เข้านอนในเตียงที่แบบเป็นเตียงแพรไหมมีผ้าห่มอบอุ่นเข้านอนอย่างมีความสุขสมที่องค์พระจักรพรรดิปราบปลื้มแล้วก็ทรงเอาใจใส่เป็นอย่างดีแต่ทันใดนั้นเองเจ้าของเงาดำมันนั้นก็ได้กระโดดเข้ามาผ่านทางหน้าต่างไม่พูดพร่ำทำเพลงร้องอย่างเดียวเหนียวกระโดดเข้ากัดคอพระสนมโอนาโยที่น่าสงสารนอนหลับอย่างไม่รู้เรื่องมีเวลาได้ร้องเพียงคำเดียวอิตัยตุยเลยโดนกัดคอกระโดดกัดคอรอยเขี้ยวกัดคอตุยไปเลยนะครับแล้วทันใดนั้นเองนะครับพอพระสนมโอนาโยได้จากเราไปเรียบร้อยแล้วเงาดำตัวนั้นก็ได้ปรากฏตัวออกมานะครับซึ่งเป็นแมวตัวใหญ่ขนาดที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนและเจ้าแมวเป็ดแมวเป้าตัวนั้นนะครับก็ได้แสดงอิทธิฤทธิ์เปิดหน้าต่างลากร่างของนางโอนโยเนี่ยลงไปทางหน้าต่างตุบใต้ต้นไม้ใหญ่จัดการขุดหลุมเพื่อที่จะฝังนางโอนโยพอแมวเปรตตัวนั้นได้ลากร่างของนางโอนโยลงไปนะครับก็ได้จัดการฝังอย่างเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็แสดงอิทธิฤทธิ์ทันทีที่จะแปลงร่างเป็นนางโอนโยพระสนมเอกสุดสวยคนนั้นส่วนเจ้าเมืองหรือเจ้าชายรัชทายาทนะครับตื่นเช้ามาก็ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะก็พยายามดูแลเอาใจใส่เหมือนเดิมหลงรักพระสนมเอกโอนโยคนนี้มากซะเหลือเกินโดยที่ไม่ได้รู้อะไรเลยวันผ่านไปสุขภาพพลานามัยของเจ้าเมืองก็อ่อนแอลงไปเรื่อยๆนะครับรูปผอมผิวเหลืองตาโหลเชียเหมือนคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาเป็นเดือนนะครับสติปัญญาหรือความคิดอะไรที่ปราดเปรื่องเฉียบแหลมก็ได้แบบลดน้อยถอยลงออกว่าราชการก็เหมือนคนเป็นไข้คนป่วยตลอดเวลาก็ไม่รู้ว่าเจ้าชายทรงทำอะไรกับไอ้แมวเปรตแมวเป้าตัวนี้ไปบ้างวันหนึ่งนะครับก็เลยร้อนถึงเสนาหมาดเสนาหมาดก็ถามเจ้าชายว่าท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองดูไม่ค่อยสบายหรือเปล่าครับข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นอะไรกันแน่เจ้าชายก็ตรัสอย่างอ่อนใจรู้อย่างเดียวแต่ว่าข้าไม่อยากให้ถึงกลางคืนเลยมันเหมือนมีเงาชั่วร้ายอะไรบางอย่างที่แบบมันมาครอบงำข้าให้ฝันร้ายทุกคืนเลยไม่รู้เช่นนี้นะครับพวกเสนาหมาดก็จัดทัพจัดซามูไรนะครับให้ไปเฝ้ายามกลางคืนที่หน้าห้องจำนวน100คนเลยนะจัดให้อย่างเยอะคอยเฝ้าหน้าห้องไว้นะครับไม่ให้ใครเข้ามาหรือออกไปได้สักคนเดียวเหตุการณ์ตอนหัวค่ำก็ผ่านไปจนกระทั่งถึงเวลา4 ทุ่มทหารยาม100คนก็อยู่ดีๆก็เกิดอาการง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาเฮ้ยแกน่ะไปเฝ้าหน้าห้องไว้ดีๆข้าเริ่มง่วงนอนแล้วเฮ้ยข้าก็เหมือนกันเลยเจ้าไม่ต้องมาง่วงพร้อมข้าอย่างนี้เนี่ยแล้วทุกคนก็พันหลับลงไป
คิดดูสิครับ100คนหลับพร้อมกันมันต้องมีอะไรแปลกๆแล้วนะรุ่งขึ้นเจ้าเมืองตื่นมานะครับก็ส่งประชวนป่วยตัวเหลืองตาโหลเหมือนเดิมจึงต้องไปปรึกษากับพระสมภารใหญ่ที่วัดมิโยนะเป็นกันทุกชาติศาสนาพุทธเกิดปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้จับสั่นไปหาพระปรึกษาท่านสมภารท่านสมภารครับท่านเจ้าเมืองเป็นอะไรก็ไม่รู้ช่วงนี้ดูว่าราชการไม่ค่อยจะไหวตัวก็ร้อนเหมือนเป็นไข้ตาก็เหลืองผิวก็ซูบท่านสมภารก็เป็นเหมือนพระทั่วไปแหละก็เหมือนกับทำอะไรให้ไม่ได้เต็มที่ก็คือสวดให้นะสวดมนต์ภาวนานะครับแล้วคืนต่อมาก็เริ่มขึ้นเช้ามาเจ้าชายก็เป็นเหมือนเดิมทหารยามก็ง่วงหลับกันหมดเวลาก็ผ่านไปนะครับจนกระทั่งพอถึงวันหนึ่งท่านสมภารก็กำลังจะจำวัดแล้วก็เผอิญได้ยินเสียงอะไรสักอย่างแบบเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนน้ำเลยฮะเสียงเหมือนน้ำกระทบพื้นสมภารก็อดใจไม่ไหวนะครับก็ออกไปจากกุฏิแล้วก็ไปชะโงกดูเอ๊ะนั่นมันทหารของเจ้าเมืองนี่มาอาบน้ำทำอะไรกันตอนนี้มืดๆค่ำๆไม่เป็นไรตัดภาพไปที่คนที่มาอาบน้ำนะครับซึ่งก็คือทหารซามูไรผู้น้อยผู้หนึ่งอาบน้ำเสร็จก็แต่งเนื้อแต่งตัวนะครับแล้วก็ไปที่หน้าพระพุทธรูปใหญ่แล้วก็สวดภาวนาอ้อนวอนนะครับขอองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าปกป้องคุ้มครองอันตรายให้เจ้าชายของข้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยเถิดสาธุท่านสมภารก็ยังไอ้เจ้าทหารคนนี้ก็เลยเรียกเข้ามาถามชื่อแท้ในกุฏิเจ้าน่ะเข้ามาในกุฏิสิเจ้าชื่ออะไรยิโดโซดะครับจริงๆข้าน้อยน่ะเป็นทหารยศปลายแถวแต่ข้าน้อยน่ะเป็นห่วงท่านเจ้าเมืองเหลือเกินข้าพเจ้าเลยไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยมาสวดภาวนาขอวอนกับพระพุทธรูปนี้ให้เจ้าเมืองน่ะหายประชวนแต่โดยเร็วสมภารรูปนั้นได้ยินก็รู้สึกแบบว่าสงสารเหลือเกินต้องช่วยเขาให้ได้ท่านสมภารจริงๆก็รู้อยู่แก่ใจนะว่ามันคือวิบากกรรมเป็นการกระทำของวิญญาณร้ายที่มาในตอนกลางคืนท่านสมภารก็เลยเล่าให้ฟังว่าจริงๆอ่ะมันมีการอารักขาอยู่ตั้ง100คนเลยนะแต่100คนนั้นก็มีปัญหาเหมือนโดนต้องมนต์ตลอดเวลาในยามกลางคืนที่เข้าไปเฝ้ายามช่วยอะไรท่านเจ้าเมืองไม่ได้เลยถ้าเช่นนั้นข้าอยากจะมีโอกาสเข้าไปอารักขาให้ข้าเข้าไปเป็นหนึ่งในร้อยคนนั้นก็ยังดีรับรองว่าข้าจะดูแลให้ถึงที่สุดท่านสมภารเห็นดังนั้นเห็นความตั้งใจของทหารคนนั้นก็ติดต่อกรมวังชื่อท่านอิซาฮายะไม่ใช่อิซากายะนะอันนั้นอิมให้ช่วยนำอิโต้น่ะเข้าไปอารักขาท่านเจ้าชายหรือเจ้าเมืองเนี่ยที่ห้องมันทมพอคืนนั้นนั่นเอง4ทุ่มอิโต้ก็ได้เจอดีเป็นครั้งแรกในยาม4ทุ่ม 98-99 คนที่ยืนอารักขาอยู่หน้าห้องก็เริ่มหาวนอนสับประงกคุยกันเหมือนเดิมว่านี่มันถึงเวลาแล้วสินะ4ทุ่มเนี่ยข้าไม่อาจบังคับตัวเองได้เลยไม่ให้หลับอิโต้ได้ฟังทั้งนั้นก็รู้สึกเหมือนกันพอเห็นคนอื่นเขาหาวอิโต้ก็หาวเหมือนกันมันเป็นไปได้ยังไง4ทุ่มเป๊ะๆทหารตั้ง100คนจะมาง่วงหลับพร้อมๆกันได้ยังไงทั้งแบบล้างหน้าทางตาก็แล้วจะหยิกตัวเองก็แล้วอิโต้ก็ยังทนพิษความง่วงไม่ไหวเมื่อทันใดนั่นเองนะครับอิโต้ก็เอามีดซามูไรกรีดขาตัวเองให้มันแบบว่าเจ็บกรีดไปกรีดมาหนักๆเข้าก็เอาจิ้มคามันไว้เลยจิ้มคามันไว้พอรู้สึกง่วงก็จิ้มลึกลงไปอีกไม่หลับแล้วอิโต้ทำอย่างนี้นะครับไปจนถึงเที่ยงคืนอู้2ชั่วโมงไม่รู้ว่าจิ้มไปกี่ชึกทหารยามทุกคนหลับแล้วก็มีเงาเนี่ยเดินเข้ามาตอนเที่ยงคืนเป็นเงาที่เป็นหญิงสาวเดินแบบนวบนาบยวบยาบอิโต้ก็ยังแบบจ้องเขม็งอยู่ยังตาแข็งอยู่เพราะว่าโดนปักคาขาอยู่มันมาแล้วในใจคงจะคิดว่าคงจะเจอพูดผีปีศาจที่แบบสุดแสนจะน่ากลัวนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยกลายเป็นร่างของนางโอโนโยนะครับที่เดินเข้ามาเปิดประตูห้องเจ้าชายแล้วอิโต้ก็มองนี่มันนางสนมโอโนโยนี่ทำไมเธอถึงยังไม่หลับอีกใครๆเขาก็หลับกันหมดแล้วก็ข้ามาอารักขาเจ้าชายนี่ข้าไม่ได้มานอนหลับคนอื่นเขาจะหลับก็ช่างหัวมัน
นางสนมโอโนโยได้ยินดังนั้นก็เลยถลึงตาใส่ก็ข้าเป็นสนมเอกนี่จะมาดูแลปฏิบัติเจ้าชายไม่ได้หรือไงว่าแล้วนางโอโนโยก็เดินไปที่เตียงบรรทมของเจ้าเมืองนะครับแล้วก็มองไปที่คอแลบลิ้นเลียปากไปมาแล้วก็คิดในใจเสียดายเหลือเกินวันนี้ทำภารกิจไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะว่าอิโต้ก็นั่งมองพระสนมอยู่อย่างนั้นทั้งสองฝ่ายก็ต่างคุมเชิงกันไปคุมเชิงกันมาอิโต้ก็ไม่มีท่าทีที่จะหลับก็จะอยู่จับผิดอยู่อย่างนั้นแหละพอเริ่มง่วงก็จะเอามีดปักขาลงไปอีกส่วนปีศาจในร่างนางสนมก็สุดท้ายก็ต้องยอมแพ้นะครับเพราะว่ามีคนนั่งรอจับผิดอยู่ก็เดินจากไปในคืนนั้นเหตุการณ์ในคืนต่อมานะครับโตก็ยังทำเหมือนเดิมก็ไม่รู้ว่าเสียเลือดไปแล้วกี่ลิตรส่วนนางสนมโอโนโยนะครับเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกแบบมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมารออีกแล้วคืนนี้ก็คงจะอดอีกตามเคยก็กระฟัดกระเฟียดนะครับแล้วก็เดินจากไปเพราะว่าตัวปีศาจเองกับคนจำนวนนับร้อยนับพันนะครับถ้าเกิดรู้ว่านางเป็นปีศาจนางก็คงจะสู้ไม่ไหวใช่ไหมจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับเจ้าเมืองก็กลับมามีสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นนะครับกลับมามีเลือดฝาดอีกครั้งหนึ่งแล้วพอหลังจากที่เจ้าเมืองอาการดีขึ้นนะครับแม่นางโอโนโยนั้นก็กลับเป็นฝ่ายที่ซูบซีดพายพร้อมไปแทนทำให้ขุนวังอิซาฮายะนะครับก็เริ่มฉุกคิดได้เริ่มปรึกษากับคนสนิทรวมทั้งอิโต้นั่นแหละอิโต้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอาจจะเป็นอะไรที่มาสิงสู่พระสนมโอโนโยนะครับทำให้เจ้าชายหรือเจ้าเมืองเนี่ยเริ่มมีอาการแย่ลงทุกวันโดยที่อิโต้นะครับเป็นคนขันอาสาที่จะไปฆ่าสนมเอกโอโนโยก็ให้ขุนวังอิซาฮายะนะครับจัดคนสัก10คนนะครับไปล้อมเรือนพักของโอโนโยไว้ให้ดีๆจากนั้นนะครับอิโต้ก็พยายามเข้าไปเคาะเรียกนะครับหลอกนางโอโนโยว่ามีสารด่วนจากเจ้าเมืองแต่พอนางโอโนโยนะครับมองเข้าไปในตาของอิโต้ก็รู้สึกถึงพิรุธที่มาแปลกๆปกติไม่เคยมานี่เข้านะครับก็ไม่รอแล้วตอนนี้ก็เลยกระโดดขึ้นไปเกาะที่ผนังนะครับแล้วก็ถือขวานแล้วก็เอาขวานเนี่ยกระโดดจามเข้ามานะครับที่อิโต้นะครับก็ชักดาบซามูไรนี่แหละที่เอาไว้กรีดขาจิ้มขาตัวเองเนี่ยออกมาฟาดฟันกับขวานของนางโอโนโยนะปีศาจที่จำแรงตัวมานะครับก็เริ่มเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยกระโดดผ่าออกไปทางหน้าต่างก็ออกไปเจอทหารอีกนับ10คนเลยนะที่รอล้อมอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วเวลาเดียวกันนั้นนางโอโนโยที่สวยสดงดงามจนเจ้าเมืองหลงใหลนั้นก็เริ่มกลับกลายร่างเป็นแมวดำตัวใหญ่ร้องเสียงดังสนั่นอย่างเดือดดาลแล้วก็กระโดดหนีเข้าป่าไปทหารนับ10คนรวมถึงอิโต้นะครับก็วิ่งตามไปจนกระทั่งถึงกระท่อมชายป่าเก่าแก่มากครับทหารทุกคนก็เริ่มสงสัยว่าแบบเจ้าปีศาจแมวตัวใหญ่ขนาดนั้นหายไปไหนก็เลยตามเข้าไปที่บ้านเปิดประตูกระท่อมปึ้งไปสุดท้ายไม่เจออะไรเจอแต่หญิงชราหน้าตาน่ากลัวนะครับเดียวเชียแก่มากเลยนะครับทรงแบบแม่มดอยู่ข้างในคนเดียวทหารนับ10คนนะฮะก็เลยล้อมจับตัวกลับไปฮะให้ขุนวังอิซาฮายะดูนะครับพออิโต้กับขุนวังอิซาฮายะเค้นสอบถามหญิงแก่คนนี้ก็ตอบแต่ว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้จักไม่เคยเห็นแมวอะไรทั้งนั้นไม่รู้จักไม่เคยแต่ใครๆนะครับก็พากันเชื่อนะฮะว่าหญิงแก่คนนี้จริงๆแล้วเป็นแม่มดที่มีความสามารถนะครับแปลงร่างเป็นไข่ก็ได้นะครับแล้วก็เวลาจะออกหากินนะครับหาเลือดมาเติมนะก็จะแปลงร่างเป็นปีศาจแมวนะครับไปหาดูดเลือดคนมาเติมพลังเพื่อที่จะแปลงร่างเป็นคนแล้วก็มีชีวิตอย่างเป็นปีศาจนะครับอยู่อย่างชั่วนิรันดร์อะไรประมาณนี้ทุกคนนะครับก็ลงความเห็นว่าสมควรจะชั่วๆนะครับนางปีศาจคนนี้ให้ตุยไปจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อทุกคนเจ้าเมืองนะครับผู้ครองเมืองนาเบชิมาเนี่ยก็เป็นคนเที่ยงธรรมนะครับแล้วก็เมตตาบานีนะก็ไม่ทรงให้ชั่วนางคนนั้นนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นคนร้ายจริงหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีคนเห็นเลยนะครับตอนที่เจ้าปีศาจแมวเนี่ยจะกลายร่างเป็นนายแก่เนี่ยคือไม่ได้มีคนเห็นประจักษ์แก่สายตานะครับเขาก็เลย
ไม่ให้ประหารนะครับแต่ก็ยังสั่งคุมขังนะครับยายแก่คนนี้นะไม่ให้คลาดสายตาเหมือนกันเผื่อว่าถ้าเกิดแกเป็นจริงๆนะแกจะได้ไม่ต้องไปหาแดกเลือดชาวบ้านเขาอีกเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องเล่าตำนานนะครับของญี่ปุ่นโบราณเมื่อ 4-500 ปีที่แล้วนะอันนี้เป็นแค่ความเชื่อนะครับเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับการเป็นผีดูดเลือดแวมไพร์หรือแม้กระทั่งจะเป็นแมวพายและนอกจากเรื่องแมวปีศาจดูดเลือดแวมไพร์ของนาเบชิมานะครับแล้วก็ยังมีแมวผีแมวเปรตอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าบาเกเนโกะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าอีกตำนานหนึ่งนะฮะซึ่งผมอาจจะเอามาเล่าให้ฟังนะถ้าใครชอบเรื่องเล่าแนวๆแบบนี้นะครับจะเป็นตำนานเก่าๆหรือเป็นเรื่องที่ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับอัปคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวของอะไรนั้นก็ติดตามลุงเคกันด้วยสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีนะครับผม